ลงเล่น4นัดยิงไป3ประตูนี่คือสถิติสุดโหดของเจสซี่ลินการ์ดมหาเทพจุติของเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ในนัดล่าสุดเขายิง1ประตูสำคัญช่วยให้เวสต์แฮมเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งการตัดสินใจออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอยู่กับเวสต์แฮมในสัญญายืมตัวคือสิ่งที่ลินการ์ดตัดสินใจได้ถูกต้องที่สุดในชีวิตของเขาโดยในฤดูกาลนี้เจสซี่ลินการ์ดมีฤดูกาลที่ย่ำแย่ที่สุดในอาชีพนักฟุตบอลของเขาซึ่งเขากลายเป็นส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะให้ลุ้นเป็นตำแหน่งตัวสำรองของทีมยังเหนื่อยยิ่งถ้าเป็นตำแหน่งตัวจริงแล้วล่ะก็ยิ่งไม่ต้องหวังซึ่งเขาไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเลยแม้แต่นัดเดียวในฤดูกาลนี้เพราะดูเหมือนว่าโอเล่กุนนาโซชาเจ้านายของทัพปีศาจแดงไม่ชื่นชอบสไตล์การเล่นของเขาสักเท่าไหร่โดยเจสซี่ลินการ์ดเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้ว่าหลังจากช่วงล็อกดาวน์ผมกลับมาเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมและผมเหมาะสมที่สุดแต่สุดท้ายผมไม่ได้รับโอกาสที่ผมรออยู่ซึ่งตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่แมนยูถึงจะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นแต่ผมก็ตั้งใจในการฝึกซ้อมเพื่อรักษาสภาพความฟิตของร่างกายอย่างดีเสมอซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขามันบังคับให้ลินการ์ดต้องออกเดินทางเพื่อที่จะหาโอกาสในที่ที่เหมาะสมกับมหาเทพอย่างเขาและจุดหมายของเจสซี่ลินการ์ดก็คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่มีเจ้านายเก่าของเขาอย่างเดวิดมอยคุมทัพอยู่และที่นั่นเองจากนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขากลับกลายมาเป็นนักเตะคนสำคัญที่ได้ลงเล่นทุกนัดให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยเจสซี่ลินการ์ดจัดการเปิดตัวนัดแรกของเขากับเวสต์แฮมด้วยการซัดไปคนเดียวถึง2ประตูและพาเวสต์แฮมบุกไปชนะแอตตันวิลล่าได้ถึงถิ่น3ประตูต่อ1ซึ่งแมตช์นั้นเองมันเป็นแมตช์ที่ทำให้ชื่อของมหาเทพจุติเจสซี่ลินการ์ดกลับมาดังกระหึ่มโซเชียลอีกครั้งและเขายังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องโดยต่อมาเขาพาเวสต์แฮมบุกไปเสมอฟูลแลม0ประตูต่อ0และพาเวสต์แฮมเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0ซึ่งในเกมนั้นเขาเป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีมและมันนำมาซึ่งประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0ต่อมาในเกมล่าสุดเจสซี่ลินการ์ดสามารถพาเวสต์แฮมเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และที่สำคัญ1ใน2ประตูของเวสต์แฮมในเกมวันนั้นมาจากชายที่ชื่อว่าเจสซี่ลินการ์ดซึ่งหากเขายังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเช่นนี้ไปเรื่อยๆมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ประตูทีมชาติอังกฤษจะเปิดต้อนรับให้เขากลับมาอีกครั้งและฟุตบอลยูโรที่กำลังจะเกิดขึ้นในกลางปีนี้แกเรต เซาเกตนายใหญ่ทีมชาติอังกฤษอาจจะมีลูกทีมที่มีชื่อว่าเจสซี่ลินการ์ดไปลุยศึกฟุตบอลยูโรกับเขาก็เป็นได้โดยกรณีที่เกิดขึ้นกับเจสซี่ลินการ์ดในช่วงที่ผ่านมามันคือการที่เขาดันไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนที่ไม่มีความสามารถเพียงแต่ความสามารถที่เขามีนั้นมันไม่ได้รับโอกาสให้เฉิดฉายออกมาเท่านั้นเองซึ่งจากบทพิสูจน์ทั้งหมดที่ลินการ์ดได้โชว์ให้ทุกคนเห็นมันก็เป็นดังคำพูดที่ใครหลายคนเคยได้ยินว่าคนเราต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกคนจะเห็นคุณค่าในตัวเราสวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับเจสซี่ลินการ์ดกันบ้างและในวันนี้ทุกคนได้ยืนอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วหรือยังลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ